จำได้ไหมเปิดรูปปัจจุบันเด็กหญิงยิ้มขวัญใจโซเชียลที่ปฏิเสธเงิน 4.7 ล้านไม่เป็นดาราเด็กมีคลิปวันที่6กันยายน67 19 นาฬิกา 15 นาทีจำได้ไหมเด็กหญิงยิ้มสวยขวัญใจชาวเน็ตที่คนแห่กดไลค์เป็นล้านแม่เผยเหตุผลปฏิเสธเงิน 4.7 ล้านไม่ให้ลูกเซ็นสัญญาเข้าวงการย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2564หมารุยหญิงสาวชาวจีนวัย24ปีซึ่งเป็นคุณครูอาสาที่ได้เดินทางไปสอนหนังสือเด็กๆในโรงเรียนประถมศึกษาต้าผิงในเมืองหมาเจี้ยนเทศมณฑลซีจีในระหว่างนั้นเธอได้ถ่ายวิดีโอของเหล่านักเรียนที่กำลังทำกิจกรรมช่วงพักเบรกโดยไม่คาดคิดว่าหลังจากที่อัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตเด็กหญิงวัย7 ขวบคนหนึ่งที่ยิ้มอย่างเขินอายจะได้รับความรักจากผู้คนนับไม่ถ้วนส่งผลให้ในเวลาเพียงไม่กี่วันวิดีโอดังกล่าวมีผู้เข้าชมถึง45ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่าล้านครั้งความคิดเห็นมากกว่า 60,000 รายการและแชร์ซ้ำอีก 18,000 ครั้งเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นมีชื่อว่าเทียเจียซินโด่งดังเพราะหน้าตายิ้มแย้มและเสียงหัวเราะไร้เดียงสาจนได้รับการขนานนามว่าเด็กหญิงยิ้มช่วงเวลาสั้นๆกลับทำให้เธอได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ตบริษัทแห่งหนึ่งถึงกับทุ่มเงินมากกว่า1 ล้านหยวนมากกว่า 4.7 ล้านบาทเพื่อเซ็นสัญญากับเธอกลายเป็นดาราเด็กโดยยืนยันว่าจะทำให้กลายเป็นคนที่โด่งดังอย่างแน่นอนปฏิเสธเงินก้อนโตและชื่อเสียงในวงการอย่างไรก็ดีเมื่อเผชิญกับสิ่งล่อใจครั้งใหญ่เช่นนี้พ่อแม่ของเด็กหญิงกลับเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอเพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อเลือกที่จะเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ตลูกสาวตัวน้อยจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาอีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กๆในการกำหนดลักษณะนิสัยของตนเองซึ่งหากไม่ให้รับคำแนะนำที่ถูกต้องก็อาจติดนิสัยที่ไม่ดีไปจนโตได้ดังนั้นทางครอบครัวจึงพยายามให้ลูกสาวเติบโตแบบที่ควรจะเป็นปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทใดๆปฏิเสธการสัมภาษณ์จากทุกสื่ออย่างสุภาพและแม้ว่าจะมีการสัมภาษณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้พวกเขาก็ยังคงพยายามใช้ภาษาธรรมดาเพื่ออธิบายทุกอย่างอย่างเป็นกลางโดยไม่จงใจทำให้ตื่นเต้นหรือแสดงท่าทางเกินจริงในเรื่องนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างชื่นชมการตัดสินใจที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของลูกว่าแม้ว่าพวกเขาจะเกิดในชนบทและไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแต่ก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถต้านทานสิ่งล่อใจได้เป็นเพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องของพ่อแม่ในครั้งนั้นทำให้เด็กหญิงตัวน้อยไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในช่วงกว่า2 ปีที่ผ่านมาเธอเพียงอาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ธรรมดาและผ่อนคลายเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีเติบโตมาอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขเธอเรียนหนักที่โรงเรียนและเป็นที่รักในหมู่ครูบางครั้งก็ชวนญาติและเพื่อนๆมาที่บ้านเพื่อเล่นหมากรุกและวาดรูปหลายคนที่ได้เห็นภาพปัจจุบันของเด็กหญิงวัย9 ขวบต่างบอกว่าเธอดูเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับในคลิปวิดีโอที่โด่งดังในอดีตแต่รอยยิ้มของเธอยังคงบริสุทธิ์และสดใสเสมอภาพปัจจุบันเด็กสวยที่สุดในโลกที่พ่อลาออกมาเป็นบอดี้การ์ดโตแล้วงามเหมือนเจ้าหญิงสาวสวยดาวหมู่บ้านเล่าจุดเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆทำน้ำหนักเหลือแค่19 กิโลกรัมดูรูปเก่ายิ่งเศร้า บิ๊กป้อมปลุกใจลูกพักทำงานให้ประชาชนเคาะ24 กกบ.ห.แทนกวนธรรมนัสการเมืองวันที่6 กันยายน 2567 12:50 น.บิ๊กป้อมประชุมใหญ่พลังประชารัฐเคาะ24 กกบ.ห.แทนกวนธรรมนัสกระจายอำนาจรองหัวหน้าพรรคคุมพื้นที่
ลั่นไม่แตกแยกปลุกใจลูกพรรคเทิดทูนสถาบันทำงานให้ประชาชนเมื่อเวลา 10:25 นวันที่6 กันยายน 2567ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรพรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคผู้บริหารพรรคสสและสมาชิกพรรคกว่า500คนเข้าร่วมประชุมอาทินายไพบูลย์นิติตะวันนายชัยวุฒนาคมานุสรณ์นายสันติพร้อมพัดหน้าสังเกตว่านายวิรัติรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคไม่ปรากฏตัวร่วมประชุมโดยระหว่างเดินเข้าห้องประชุมพลเอกประวิตรทักทายสมาชิกพรรคที่มารอมอบพวงมาลัยดาวเรืองพร้อมตะโกนให้กำลังใจลุงป้อมสู้ๆด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนายไพบูลย์ทำหน้าที่ประธานการประชุมแจ้งวาระการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหเพิ่มเติมแทนคนเดิมที่ลาออกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดใช้เวลาประชุม1ชั่วโมงต่อมาเวลา 11:20 นนายไพบูลย์แถลงผลประชุมว่าในช่วงเช้าพลเอกประวิตรได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคส่งผลให้กกบหพักพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและที่ประชุมได้เลือกกกบหพักชุดใหม่รวม24คนดังนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพักนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพักพลเอกกฤโยธินสสิพัฒนวงศ์เป็นกรรมการและเหรัญญิกพักนายสมโพธิ์แพงแก้วนายทะเบียนพักรองหัวหน้าพัก8คนตามลำดับ 1. นายสันติพร้อมพัฒน์2. นายชัยวุฒนาคมาอนุสร 3. นางสาวตรีนุชเทียนทอง 4. นายอุตมะสาวนายน 5. นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ 6. นายฉกาจ ส.ส.กระบี่ 7. นายชัยมงคลชัยรบและ 8. นายอภิชัยเตชะอุบลกกบหพัก12คน 1. นายยงยุทธสุวรรณบุตร 2. นายอัครวัฒน์อัศวเหม 3.นายสุธรรมจริตงามส.ส.นครศรีธรรมราช 4. นายกระแสตระกูลพรพงษ์ส.ส.หนองคาย 5. นางสาวกาญจนาจังหวัดส.ส.ชัยภูมิ 6. นายคอซีมามูส.ส.ปัตตานี 7. นายทวีสุรบาลส.ส.ตรัง 8. นายวันอยู่บำรุง 9. พลตำรวจโทปิยะโตวิชัย 10. ม.ล.กรกศิวัฒน์เกษมศรี 11.นายชาญกฤษเดชวิทักษ์ 12. นายอนันต์ผลอำนวยเห็นชอบตั้งกรรมการสรรหา5คนในสัดส่วนกกบหพักเพิ่มเติมดังนี้ 1. นายสันติพร้อมพัฒน์ 2. นายไพบูลย์นิติตะวัน 3. นายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ 3. นางสาวตรีนุชเทียนทองและ 5. พลเอกกฤโยธินสสิพัฒนวงศ์พลเอกประวิตรกล่าวว่าจากนี้เราจะไม่มีความแตกแยกกันอีกแล้วเราจะบริหารใหม่โดยใช้รองหัวหน้าพักเป็นผู้คุมพื้นที่และให้เลขาธิการพักเป็นฝ่ายสนับสนุนพักจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันเป็นพรรคเศรษฐกิจทันสมัยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีชีวิตสดใสขึ้นจะทำเพื่อให้พรรคของเราเข้มแข็งให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขต่อไป มาถูกทางแล้วก้องสมเกียรติหวังระเบิดฟอร์มเยี่ยมที่ซานมาริโน่กรังปรีกีฬาวันที่6 กันยายน 2567 15:45 นก้องสมเกียรติจันทราเตรียมลุยศึกโมโตทู2024สนาม13ซานมาริโน่กรังปรีเจ้าตัวลั่นศักยภาพรถแข่งอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วขอลุ้นแต้มที่ซานมาริโน่กรังปรีศึกโมโตทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2024สนาม13มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนนี้ที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโก้ซิมอนเชลลี่ประเทศอิตาลีภายใต้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ที่เข้มข้นโดยนักบิดไทยอย่างก้องสมเกียรติจันทราน
นักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream จากอีเดมิตสื่อ Honda Team Asia เดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการไล่แซงจากกริด14บิดคว้าอันดับ6ในสนามที่ผ่านมาที่มอเตอร์แลนด์อารากอนก้องสมเกียรติกล่าวว่าสุดสัปดาห์นี้เราแข่งกันที่มิซาโน่ซึ่งหลังผ่านการแข่งขันอารากอนกรังปรีผมรู้สึกว่าเรามีความคืบหน้าอย่างมากกับการเซตอัพรถแข่งมีการยกระดับไปในทิศทางที่ถูกต้องยังมีงานอีกเยอะที่เราต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่เราก็อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วผมหวังว่าซานมาริโน่กรังปรีครั้งนี้จะสามารถยืนยันแนวทางบวกนี้ของเราได้หลังจากมีทิศทางที่ดีในสนามที่ผ่านมาด้านก้องทัชกรบัวศรีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข5จาก Honda Team Asia ก็พร้อมที่จะลุยศึก Moto3 World Championship เช่นกันหลังสร้างโอกาสลุ้นแต้มอย่างเต็มตัวในสนามที่ผ่านมาด้วยการขยับขึ้นไปสูงสุดถึงอันดับ16ที่มอเตอร์แลนด์อารากอนทั้งนี้ศึกซานมาริโน่กรังปรีจะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนนี้ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายในคืนวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนนี้และดวลความเร็วในรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนนี้เริ่มต้นด้วยโมโต3 16นาฬิกาต่อด้วยโมโต2 17นาฬิกา15นาทีและปิดท้ายด้วยโมโต GP 19นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง SPOTV แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราและก้องทัชกรบัวศรีแบบเต็มฤดูกาลพร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนักบิด Honda ทุกคนได้ที่ Facebook Fanpage Race to the Dream